เงาะสีทองนะคะสีเหลืองค่ะเคียก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอ้โหเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียจะมารีวิวเงาะค่ะนี่ค่ะเงาะสีทองนะคะลูกสาวเอามาจากสวนที่จังหวัดตราดนะคะนี่ค่ะเงาะสีทองเคลียเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยลูกสวยเลยสีเหลืองเลยค่ะเป็นเงาะสีแต่ว่าสีทองนี่สีเหลืองเลยอ่ะมันจะมีสีแดงแดงแป๊ดอ่ะเคยเห็นแบบนั้นอ่ะแต่แบบนี้ไม่เคยเห็นเขาบอกว่าแปลกดีก็เลยเอามาฝากนี่ค่ะลูกสาวเก็บเอามาให้เมื่อกี้นี้เคียวจะแกะให้ดูนะว่าเนื้อข้างในอ่ะจะเป็นแบบไหนจะกินให้ดูนี่ลูกสีเหลืองเลยปอกเลยโอ้โหเนื้อข้างในเป็นสีขาวค่ะเหมือนลูกสีแดงนั่นแหละนี่แต่อันนี้เป็นสีเหลืองจะชิมเลยว่าหวานเปล่าหวานมากไม่มีกลิ่นเลยไม่มีสุกเงาะสีทองนะคะสีเหลืองค่ะเคียก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละร่อนด้วยอ่ะลูกสาวเขาว่าไม่ค่อยร่อนเคียว่าร่อนค่ะร่อนดีด้วยหวานหวานมันหวานจริงๆโหเปิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเงาะสายพันธุ์ใหม่นี่ค่ะสีเหลืองทองเลยสีเหลืองจริงๆค่ะเพื่อนๆแต่รสชาติก็ดีรสชาติอร่อยนี่เลยเงาะสีทองค่ะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นก็เคลียร์ไม่เคยเห็นถึงจะมาถ่ายให้ดูนี่ค่ะมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนลูกนี้ประมาณ5 โลเขาเพิ่งจะป้ายยายังไม่สุกลูกสาวว่าเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะป้ายยาเนี่ยค่ะชวนเพื่อนๆมาดูเงาะสีทองกันนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย